Yeah. สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องเก่าๆอีกแล้วมันรู้จะติดอะไรหนานะมาเล่าเรื่องเก่าๆคือเรื่องพอกิติศักดิ์บุญรวบนะนะตอนนั้นอยู่ม .1 ปี2019เรื่องนี้ว่าจะเล่าลงคลิปตั้งแต่ที่แล้วลืมไปอัดเพลงเคลซี่ของอยู่นะเล่าเรื่องพอกิติศักดิ์บุญรวบก็คือว่าตอนนั้นอยู่ม .1 ปี2019เดือนกุมภาพันธ์ตอนเดือนนี้แหละอันนี้วันครบรอบมันก็เลยนึกได้ว่าจะมาเล่าให้ฟังอันนี้ไม่รู้ว่าเริ่มมาเรื่องที่พอกิติศักดิ์ไปเรียรายเงินที่คลองน้อยเรียรายเงินทำบุญตอนนั้นมันเป็นวันมาฆะแถวๆเกือบถึงวันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนครศรีธรรมราชมีประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุก็เลยไปเรียรายเงินนะแล้วเรื่องความประทับใจวันนี้จะมาเล่าเรื่องความประทับใจนะตอนนั้นก็วันอะไรสักอย่างมันพระราบวันศุกร์จำไม่ได้เดือนกุมภาแต่ว่าปี2019ก็ตอนนั้นอยู่ม .1 จะจบแล้วม .1 ไปเรียอะไรเงินของน้อยอ่ะเรียอะไรเงินทั้งหมดแต่ก่อนนั้นเขามีนัดบอกว่าจะมันจะมีไปเรียอะไรเงินทางแถวหัวขูแถวเกาะลุงแถวหลายเส้นทางแต่ของเราไปเส้นทางของน้อยเส้นทางของน้อยของเราโชคดีไปกับพอเกียรติศักดิ์บุญรวบถือว่าเป็นบุญตอนนั้นแบบเราได้ไปกับพอคิดดูยศใหญ่มากตอนนั้นเหลือเชื่อโชคดีที่จะมาเล่านี่ก็ตอนนั้นเราไปเส้นทางของน้อยมีผมก็คือภูนายยศชัยยุทธคำดวงแล้วก็ไออนันตเกษมสามสองคนแล้วไอวงกิ้งแล้วก็ไอผู้หญิงอีกสองสามคนไม่รู้ใครแล้วก็ไอพวกผู้ชาย3-4 คนไอปอนด้วยจำไม่ได้ก็มา11-12 คนตอนนั้นไปรวมพอด้วยพอเอารถกระบะตอนนั้นเป็นรถกระบะที่เป็นรถกระบะนะไม่ใช่รถดีแม็กเป็นรถกระบะอะไรอย่างนะเอาไปเรียกอะไรเงินทำบุญนะก็ไปตอนนั้นผมนี่ไปโรงเรียนประมาณไปโรงเรียนปกตินะตอนนั้นผมไปโรงเรียนปกติแล้วเขามีจัดขบวนรถที่ไปเรียกแรงเงินจัดขบวนรถไปผมก็ไปเส้นทางของน้อยไอ้ก็ไปเพื่อนผมแล้วก็พอกิติศักดิ์บุญรอดไปกับเราคนเดียวไอ้ไปด้วยรู้สึกว่าจำไม่ได้ไปกับผมไปเรียกแรงเงินกับพอกิติศักดิ์บุญรอดไปบ้านแรกนี้คือเลยบ้านผมไปอีกเกือบถึงวัดคลองน้อยนะไปเรียกเงินก็จำได้บ้านตรงเลยร้านก๋วยเตี๋ยวป้ารวมเงินไปก็เป็นบ้านไอบีมหรือเปล่านะหลายบ้านอยู่แล้วพอกิจสัมบุญรอบแกก็เข้าไปเลยไปถึงยกมือสวัสดีครับเนี่ยทำบุญไหมครับนะคือทั้งบ้านมีไก่แจ้คือพอกิจสัมบุญรอบไม่กลัวอะไรเลยนะเดินเข้าไปนะไม่รู้เขาจะยิงกันไหมก็ไม่รู้นะเดินเข้าไปแล้วก็เดินเข้าไปก็หลายบ้านตอนนั้นเราเรียกไงไปเรียกอะไรเงินไปจนถึงปากทางของน้อยนะบ้านไอ้ซอยนั้นก็เข้าไปแล้วก็เกือบถึงวัดกลางเลยปากทางของน้อยไปในซอยตรงนั้นข้ามถนนใหญ่ไปอีกแล้วหิวน้ำมากตอนนั้นโอ้โหตอนเดินไปถึงของน้อยใช้เวลาหลายชั่วโมงเดินมั่งเอารถกระบะพอไปไกลก็ขับรถกระบะไป 2-3 เมตรแล้วก็หยุดขับรถกระบะไป 2-3 เมตรแล้วก็หยุดวัดกลางแล้วก็ซื้อน้ำชาเย็นตรงซอยตรงนั้นน่ะซอยถนนใหญ่ตรงนั้นแล้วก็กินน้ำก็ไม่เดาไปพวกความเด็กนี่ไม่รู้เรื่องนะพอกิติศักดิ์ก็ทนแดดทนฝนได้เลยเชื่อตอนนั้นก็ทีนี้ก็มันมีกล้วยฉาบก่อนที่จะไปถึงวัดกลางก็ไปซื้อกันถ้าจำได้แล้วหลังจากนั้นก็ไปเส้นเข้าวัดคลองน้อยเส้นเข้าวัดคลองน้อยซอยเล็กตรงนั้นบ้านไอ้วุฒิอยู่แถวนั้นเข้าวัดคลองน้อยตรงนั้นก็ซื้ออะไรหลายอย่างซื้อเด็กมันไอ้โบรัมไอ้พวกไอ้รวมมันไปทางเราด้วยตอนนั้น
ไปซื้อของเรียกอะไรเงินได้หลายบาทอยู่ทำบุญคนแก่คนเลยนะมีไก่มีอะไรชาวบ้านสมัยก่อนปี2019ปี2019ก็ประมาณปี62ก็ไปจนถึงวัดคลองน้อยจำได้สุดท้ายเลยวัดคลองน้อยตอนนั้นก็ประมาณ11โมงกว่าเที่ยงพอดีแล้วก็วัดถึงวัดคลองน้อยแล้วก็ไหว้พระนิดหน่อยนั้นรู้สึกว่าจอดพักนะหลังจากวัดคลองน้อยแล้วก็ไปเสียอะไรเงินบ้านไอ้มีภูก็คือไปทางท่าตกตรงนั้นน่ะนะแล้วก็กลับโรงเรียนทีนี้แล้วก็ทีนี้กลับโรงเรียนกลับไปโรงเรียนพอกลับโรงเรียนแล้วก็กินขนมจีนเขาเรียกขนมจีนจำได้เลยเป็นขนมจีนที่เผ็ดเป็นกินมีแต่น้ำแกงเผ็ดก็ไปถึงโรงเรียนก็มีไอ้ไปมานัดนี่ไม่รู้มาจากเส้นไหนนะมานัดไอ้นัทพลศรีมานัดกินแล้วก็กินจำได้ว่าเพื่อนเผ็ดมากเลยนัดมานัดอะไรไอ้ไปเผ็ดมากแล้วก็แต่ว่าผมนี่ก็ไม่เผ็ดนะตอนนั้นหิวไม่เผ็ดกินได้หมดไม่รู้เป็นเพราะอะไรร้อนก็ร้อนเผ็ดไปเรียกอะไรเงินมาไปเรียกอะไรเงินแล้วก็คือทำบุญแห่ผ้าขึ้นธาตุนะเอาผ้าตอนนั้นยกผ้าไปด้วยยกผ้าไปผมก็ช่วยกันยกมันไปสองผืนรู้สึกว่าหรือว่าผืนเดียวจำไม่ได้มีการเขียนชื่ออะไรนิดหน่อยในระบาดนี้การทำบุญก็เป็นความประทับใจว่าเราความประทับใจอย่างแรกคือว่าเรามีบุญสัมพันธ์กับพอกิตติศักดิ์บุญรอดได้ไปเรียกอะไรเงินกับพอกิตติศักดิ์บุญรอดเพราะว่าเส้นทางอื่นนี่พอกิตติศักดิ์บุญรอดไม่ได้ไปนะไปเส้นของน้อยโอ้โหแต่เรื่องที่จะไปเส้นของน้อยนะเส้นทางอื่นมีเยอะแยะก็ไม่ไปก็ไปเส้นทางเราตอนนั้นม.1ก็ม.1 10คนไปเส้นทางนี้เดี๋ยวนั่นแหละเรียกอะไรเงินผมจำนั่นแหละจริงๆไปเคยไปเรียกอะไรเงินตอนม.1นะแล้วก็ม.2ก็เคยไปเรียกอะไรเงินแต่ไปเรียกอะไรเงินแถวคอแถวก่อทวดตรงนั้นตอนม.2แต่ว่าตอนม.2พอกิตติศักดิ์ไม่อยู่แล้วหรือเปล่าแกย้ายออกไปแล้วดูว่าอะไรสักอย่างย้ายออกไปก็ครบ4ปีพอดีตอนเราอยู่ม.2ก็คือดีมากเป็นอะไรความรู้สึกที่ดีพอย้อนกลับไปก็แบบตอนนั้นใส่ชุดวอร์มนะก็จะไม่ผิดแต่ไม่มีภาพสักภาพสมัยนั้นมันไม่มีโทรศัพท์ที่ทันสมัยมันไม่มีโทรศัพท์ที่ทันสมัยไม่ได้ถ่ายภาพไว้พอตอนนั้นเรียกอะไรเงินเสร็จแล้วก็กินขนมจีนเสร็จแล้วก็กลับบ้านไม่รู้กลับอะไรตอนนั้นอยู่โรงเรียนกันไม่กี่คนจำไม่ได้แต่ประทับใจเพราะว่าเส้นทางอื่นมีตั้งเยอะนะมาเส้นทางเราขอไปรถกระบะก็ดีถือว่านี่ตอนนั้นแกอายุประมาณ54 53 54ประมาณนั้นแกเคยเล่าให้ฟังแกเคยเล่าให้ฟังก็ดีนะตอนนี้พอแกจะสักมือรวบก็ย้ายไปอยู่ลานสกาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยตอนนี้ไม่รู้แกย้ายอยู่ตอนไหนนะแต่ล่าสุดนี่กับโรงเรียนสวนกุหลาบนะรู้สึกว่าลูกชายแกเพิ่งจะเสียชีวิตไปพอเกศักบุญรบเมื่อหลายเดือนก่อนก็ดีเป็นคนที่หายากนะลักษณะคนหนึ่งเองผมก็ได้รับการประสิทธิ์ประสานวิชาจากแกก็หลายครั้งนะถือว่ามีบุญนะได้เจอแกปี2ปีได้เรียนม.1กับม.2ที่แกอยู่นะถือว่าสุดยอดหรือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่สุดยอดคนจริงๆจริงๆมันมีเรื่องตอนไปสวนสยามด้วยนะตอนไปสวนสยามตอนม.1เดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟัง
อันนี้เดี๋ยวค่อยรวบรวมข้อมูลก่อนลืมหมดละแล้วก็ไปนึกมาเรื่องพอเกียรติศักดิ์เรื่องตอนไปเข้าค่ายสวนสยามก็ประทับใจเรื่องไปเรียกอะไรเงินตอนนี้มันจะครบรอบไงก็เลยมาเล่าให้ฟังเดี๋ยววันมาฆบูชารู้สึกว่าใกล้จะถึงนี้เรียกหายพลาดกันท่านเรียกอะไรมั้งก็ดีที่มาเล่าให้ฟังนี้ก็เป็นอะไรที่ว่ามันแปลกเพราะว่าเราเข้าไปเส้นทางเราโอเคสักเรื่องเลยเชื่อมารู้เส้นทางเรามีอะไรดีถึงไปวัดของน้อยถึงไปเส้นของน้อยตอนนั้นก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะโอเคโอเคเล่นเนื่องในโอกาสเล่นเนื่องในโอกาสที่รำลึกถึงวันนั้นนะอันนี้ผมเพิ่งคิดได้ก็เล่นเลยวันนี้โอเคนะเดี๋ยวค่อยมาเล่าคลิปต่อไปตอนไปสวนสยามถ้ามีเวลาตอนนี้ก็ใกล้จะปิดเทอมแล้วนะคือผมสมัครรอบสัมภาษณ์ไม่ผ่านรอบ3นะแต่รอบ4เดี๋ยวดูอีกทีเดี๋ยวเจอกันแน่นอนโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะถ้าชอบกดไลค์นะคือคลิปนี้ไม่ได้เจตนาที่จะว่าเสื่อมเสียโอเค